K， 我听说你会跟着你去金门旅游，我可以去吗？哦，好啊，欢迎你一起跟我们去，因为人多比较好玩。嗯，对，哎，然后我上网查到，看到金门有很多战地风光，但是不懂那个是什么意思。哦，因为金门呢就经历了不少战役，从以前，然后它现在呢就不是兵家之地了，现在是旅游胜地，而且在金门也很容易接触到丰富的闽南文化遗产。哇，了解，哎，但是我又不懂了。闽南文化遗产是什么意思呢？哇，你考倒我了。举例来说，金门的风师爷，他就是当地的一个守护神，能够防风镇煞，这是很有闽南文化的一个叫做神像。所以他，而且你知道吗？风师爷他也有分公还有母的。啊，真的很难懂，我上网查一下吧，等一下。看一下，哎，这边有说，金门还保有不少兼具传统与南洋风情的闽南建筑，也叫做洋楼。我懂，对，这个其实洋楼算是金门的特色之一，因为就从以前就有不少金门人会出海经商，然后他们如果返乡后就会建造一个气派的欢纳厨。就是怎么讲，就是洋楼，然后他们很有那个异国风情。啊，了解。那我去金门的时候有什么东西可以买回来给朋友吗？送吃的最好吧，因为像我记得以前家里就会有人从金门带回一些伴手礼，然后最有名的就是贡糖，它很好吃，小孩子看到都很开心。当然其他有名的包含是什么铜饼、碰饼，还有什么花生老，很多种啦，但是反正都很好吃。哎，你说真的很快，太多了，我记不住。那以后你来给我可以吗？好 ，OK， 我再来给你。不好意思，因为我每次说到吃的就停不下来。没事，因为我也喜欢吃东西。好，那我再跟你说那些好吃的。好，谢谢你。สวัสดีค่ะต้าเจี๊ยฮาวกลับมาพบกับซันนี่ใน NIA ห้องเรียนภาษาจีนอีกครั้งนึงนะคะเรายังเดินทางกันไปอยู่ที่เกาะต่างๆบทสนทนาของ CK กับสเตล่าที่วางแผนจะไปเที่ยวกับซันนี่ที่เกาะต่างๆใช่ไหมคะงั้นเรามาเรียนรู้ภาษาจีนคำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะหลี่หยูท่องเที่ยวหลี่หยูท่องเที่ยวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลี่หยูท่องเที่ยวคำศัพท์คำที่สองค่ะซางเหวินนักธุรกิจซางเหวินนักธุรกิจพร้อมกันอีกครั้งค่ะซางเหวินนักธุรกิจค่ะคำศัพท์ต่อไปค่ะเหวินหัววัฒนธรรมเหวินหัววัฒนธรรมไปดูคำศัพท์ต่อไปค่ะถูฉานสินค้าพื้นเมืองถูฉานสินค้าพื้นเมืองคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะป้านโซหลีของที่ระลึกป้านโซหลีของที่ระลึกค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะป้านโซหลีชื่อชู่เหมือนเต้าไหว้ตี้ชื่อไหว้ชิงโยหมายเติร์ดหลีอู้ของที่ระลึกคือของขวัญที่ซื้อไปฝากเพื่อนๆเมื่อเราเดินทางไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆค่ะตัวอย่างประโยคที่สองนะคะเซียนจ่ายไถอู่ฟ้าชู่กัวอู่ผู้สาวเหรินเชิญเจอชื่อหลี่เต่าอู่ชิงเนื่องจากตอนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้หลายคนจึงเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะต่างๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างประโยคหวังว่าเพื่อนๆจะลองนำไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ซันนี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย